พี่น้องครับผมตามท่านสสพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริไม่จุดหนึ่งครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนะสสครับนะครับอำเภอหนองบัวพี่น้องครับจุดนี้ก็อยู่กับท่านสจขาวพัชศรีครับสวัสดีครับสจครับนะครับแล้วก็ท่านนายกอบต.นะครับกรวิภาเกิดสงครับแล้วก็ท่านผู้นำด้วยสวัสดีครับสสครับจุดนี้เห็นบอกว่าจะพามาดูต้นแบบนะของอบต.รุ่นใหม่โอ้สวยงามมากเลยนะที่นี่นะสสครับผมถึงเกริ่นกับท่านปฐมพงศ์นะครับว่าอยากจะให้มาดูแนวความคิดของนายกรุ่นใหม่ใช่นะครับต้องบอกว่าพื้นที่เนี้ยจริงๆแล้วเป็นพื้นที่แล้งแต่วันนี้ท่านเข้ามาเห็นไหมครับบรรยากาศเหมือนกับทางเชียงใหม่โอ้เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นที่พี่น้องจากภาคเหนือเชื่อมสู่อีสานครับนะครับก็เป็นถนนหลวง225นะครับจะไปเข้าเพชรบูรณ์ชัยภูมิออกขอนแก่นได้เลยเหมือนกันเช่นนี้นี่ฮะก็มีการเนี่ยจัดสวนนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นมีโต๊ะเก้าอี้นั่งโอ้โหสวยงามมีกาแฟบริการด้วยต่อสองครับกาแฟนี่ถ้าด้านนอกนี่บริการ24ชั่วโมงฟรีแต่ข้างในเสียตังค์หน่อยตังค์หน่อยแต่ว่าได้กาแฟก็โอ้โหนะฮะสำหรับคอกาแฟไม่ผิดหวังเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าท่านนายกอบต.นะท่านนายกกรวิภาเราเก่งมากเลยนะแนวคิดนี้ในการพัฒนาท่านนายกครับเราเริ่มนะฮะปรับทัศนียภาพเนี่ยฮะทำจุดบริการพี่น้องตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยจริงๆแล้วจุดบริการตรงนี้ค่ะนะคะก็คือที่ทำบริการกาแฟฟรีเนี่ยเริ่ม1มกราคม55แต่ในเรื่องของจุดบริการเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตั้งอบต.ค่ะเลยครับแต่ทีนี้อาจจะการบริหารจัดการเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้เท่านี้นะคะก็คือค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะก็คือเรามีแนวคิดว่าในส่วนราชการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมาใช้บริการชาวบ้านที่มาใช้บริการในอบต.แล้วเนี่ยเราอยากให้เขาประทับใจในส่วนหนึ่งได้เข้ามาแล้วเนี่ยคือสถานที่สะอาดเขาก็สบายใจเป็นรอบหนึ่งแล้วพอได้เข้าไปข้างในปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสข้างในสะอาดมีการบริการที่ดีเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะมาอบต.หนองบัวนี่ประทับใจแล้วอยากมาอีกนั่นเลยที่สำคัญที่สำคัญผมต้องบอกว่าส่วนที่ทำมาเนี่ยเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องในพื้นที่ครับไม่ได้ใช้งบหลวงแต่อย่างใดเลยโอ้โหนี่ไงครับศักยภาพครับเป็นศักยภาพของท่านผู้บริหารเก่งจริงๆครับค่ะแนวคิดในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามคืออะไรครับแนวคิดก็คืออยากจะให้คนที่เดินทางนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้จากสี่แยกหนองบัวไปถึงลาหุ่นนะคะจะไม่มีจุดบริการประชาชนก็จะมีขาดอยู่นั่นสองก็เลยว่าเรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วคนที่จะแวะพักรถเนี่ยก็คือเขาอาจจะง่วงนอนนะคะเราก็อยากจะมีส่วนร่วมที่จะแบบอยากจะให้เขาได้พักผ่อนนะคะเวลาเดินทางไกลเพราะว่าอย่างเส้นนี้อย่างที่ท่านสสบอกนะคะว่าจะไปทางอีสานได้แล้วนอกเหนือจากเข้าอีสานได้จะเข้ากรุงเทพได้ด้วยนะคะเส้นนี้นะคะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลพี่น้องครับทราบว่ารถเยอะเหรอครับรถเยอะค่ะรถเยอะค่ะและช่วงที่น้ำท่วมก็ใช้เส้นนี้เยอะเพราะเส้นอยุธยาผ่านไม่ได้ก็จะผ่านเส้นนี้ครับผมครับที่น่าสนใจพี่น้องครับร้านกาแฟที่เปิดในด้านไหนฮะเป็นกาแฟของดอยช้างเห็นบอกว่าเปิดบริการพี่น้องที่อยากจะจิบกาแฟคุณภาพดีและที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับเนี่ยฮะพนักงานน้องๆด้วยนะฮะค่ะก็คือตรงนี้เป็นเราถือว่าเป็นซึ่งร้านกาแฟเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้งบประมาณของอบต.แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มแม่บ้านนะคะที่ช่วยระดมทุนกันแล้วก็มาเปิดร้านกาแฟเพื่อที่จะเป็นกำไรส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาบริการประชาชนก็คือกาแฟฟรี24ชั่วโมงโอ้นี่ฮะท่านสสพูดโอ้โหท่านสสฮะแนวคิดผู้บริหารท่านนายกเก่งมากจริงๆฮะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เก่งท่านสจขาวพัชศรีเป็นอีกท่านหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็ท่านเป็นสจในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวนี่แหละอยู่แล้วก็พัฒนาเขตพื้นที่มานานนะในเขตนี้ก็มีพี่น้องเราผ่านเดินทางกันไปหลายที่แล้วฮะท่านสจครับก็เป็นเหมือนจุดสี่แยกประเทศไทยนะจะไปชัยภูมิจะไปไหนไปได้หมดเลยสายนี้ครับผมเมื่อสมัยผมเป็นนายกก็นายกนี่เป็นเลขาอยู่ครับไม่รู้จะทำไงพบป่าตรงนี้มันหมดแล้วมันร้อนแล้วจะทำยังไงเพราะว่าในทุนก็จะมาปลูกจะเอาหินเทคนิคไปได้เพราะข้างล่างเป็นหินเทคนิคก็พยายามเลยก็เราก็ใช้มวลชนวันสำคัญครับมวลชนพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เนี่ยหมู่บ้านละ10-20คนมาช่วยจัดพืชพืชล่างแล้วมาปี36กันนะแล้วก็ต้นไม้ก็ค่อยโตขึ้นมาคือคนเขาก็จะเอาไม้ไปเผาถ่านแล้วก็ห้ามปาล์มไว้ตลอดพื้นที่ทั้งหมดมัน
หมื่นกว่าไร่พื้นตรงนี้แล้วก็เก็บไว้ได้แล้วเขาก็ยินดียอมรับแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันก็เป็นอบต.ต้นแบบที่น่าสนใจมากครับพี่น้องครับที่ตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวนครสวรรค์นะฮะเขตพื้นที่เขต4ของท่านสสนุกูเรานี่แหละพี่น้องครับแต่พี่น้องตามผมไปในจุดต่อไปครับผมจะตามดูผู้แทนกับภารกิจของท่านสสนุกูจุดต่อไปเดี๋ยวพี่น้องตามเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ป้าน้าอานะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสพอดีสภาผู้แทนเนี่ยก็หยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีโอกาสลงมาพื้นที่ก็จะมีโอกาสได้มารับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของพวกเราด้วย21 22 23เนี่ยงบปี56ก็จะเข้าแล้วอย่างน้อยผมกลับมาพื้นที่จะได้ถามว่าหมู่บ้านเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรพี่น้องครับผมตามท่านสสพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริครับขวัญใจพี่น้องเขต4นครสวรรค์ครับพี่น้องครับมาที่นี่ครับที่ตำบลวังบ่อครับอำเภอหนองบัวพี่น้องครับเราก็จะมาดูสินค้าของกลุ่มแม่บ้านต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับกลายเป็นสินค้าโอท็อปที่ทรงคุณค่ากับสร้างขึ้นโดยภูมิปัญญาของพี่น้องในท้องถิ่นครับจุดนี้ก็อยู่กับท่านผู้นำชุมชนนะครับท่านประธานกลุ่มนะแล้วก็พี่น้องประชาชนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับต่อครับวันนี้จะพาพี่น้องทั่วประเทศมาดูสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาการทอผ้าเหรอครับถูกต้องครับก็เรียนคุณปฐมพงศ์ว่ากลุ่มแม่บ้านของเขาน้ำตวมเนี่ยได้ก่อตั้งมานานแล้วแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพผมจึงอยากจะเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูกลุ่มของแม่บ้านนี้ทำอย่างไรถึงสำเร็จนะครับแล้วก็มีสินค้าอะไรบ้างครับผมก็เป็นสินค้าโอท็อปพี่น้องครับน่าสนใจครับเป็นผ้าทอมือครับท่านประธานกลุ่มครับคุณแม่สงบครับโอ้คุณแม่ครับเห็นบอกว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทอผ้าเนี่ยมานานแล้วเหรอครับทอมานานแล้วจ้ะตั้งแต่พ.ศ.30โอ้นี่พี่น้องครับต้องบอกว่าน่าสนใจตัวสอครับทำกันมานานมากเลยเรียนคุณปฐมพงศ์อย่างนี้ครับว่าผมโตที่บ้านเขาดังตวมนี่ครับแล้วก็สมัยเด็กๆเนี่ยก็มาอยู่กับบ้านแม่งบนี่แหละได้เห็นเริ่มต้นจากทอเสื้อครับมาใช้เองทอผ้าเขาม้าผ้าถุงมาใช้เองครับทีนี้ด้วยประสบการณ์และฝีมือเนี่ยก็สะสมมานานจนทำให้ได้ผ้าที่ดีมีคุณภาพครับจึงได้ตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านซึ่งต้องบอกต้องขอบคุณท่านนายกทักษิณนะครับเพราะกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเริ่มในยุคท่านนายกทักษิณมาบริหารประเทศแล้วก็ตั้งกลุ่ม1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของตำบลวังบ่อนี่พี่น้องครับก็เป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านนะฮะต้องมีฝีมือมากนะในการทอผ้านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฮะนะงานฝีมือทางด้านในนะคุณแม่นะจะไปดูด้านในเลยครับผมน้องครับผมกับท่านสสเดินเข้ามาข้างในสสครับมาดูกระบวนการทำผ้าทอมือกันสดๆตรงนี้เลยครับโอ้เราจะเห็นว่านี่สสฮะกำลังทำเองอยู่เลยนี่ฮะเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องจริงๆครับใช่ครับอย่างน้อยช่วงหลังจากเลิกนาเนี่ยนะครับก็ยังมาทอผ้าพอมีรายได้ครับซึ่งจริงๆแล้ววิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้ามีงานให้ทำเนี่ยเขาอยู่ได้ฮะตอนนี้สสผัดดันงบประมาณมาให้นี่ก็เลยครับนี่กำลังจะบอกแม่ว่ายังมีงบประมาณอีกส่วนนึงคือกองทุนพัฒนาบทบาทของสตรีเนี่ยใช่ครับนะครับก็อาจจะมาให้คุณแม่เนี่ยได้มาพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นอยากให้คนรุ่นใหม่เขาทำเป็นเกิดยายตาไม่เห็นลุงจะทำไงครับก็มีการถ่ายทอดกันใช่ไหมครับคุณแม่การถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ก็ทำต่อไปมาจุดนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นลายสวยมากเลยท่านตัวสอครับนี่ครับครับโอ้โหนี่ครับผ้าขาวม้านะพี่น้องครับใส่กันนี่นะฮะนะฮะก็พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ผ้าขาวม้านี่แหละนะฮะตัวสอครับก็ลายที่คุณแม่สงบทออยู่เนี่ยสวยจริงๆนะฮะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับนี่ฮะผ้าขาวม้าใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค
ใช่พระคามาจ้ะอ๋อลายนี้เห็นบอกว่าฮอตฮิตคนนิยมเหรอครับค่ะจ้ะครับจุดเด่นอยู่ที่ลวดลายสีสันเหรอครับลวดลายสีสันสวยหลังจากทอเสร็จครับเราก็ได้ผ้าทอมือหลากหลายสีสันนะทศอยู่ด้านหลังนี่นะครับสวยงามสวยงามมากเลยครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าพี่น้องครับนะฮะผ้ามัดหมี่นะครับแล้วก็ผ้าถุงด้วยใช่ไหมครับคุณแม่ผ้าถุงมัดหมี่จ้ะผ้าถุงมัดหมี่ต้องขอบคุณท่านนายกยิ่งรักด้วยฮะที่ตั้งกองทุนบทบาทสตรีและท่านจะสังเกตนะครับส่วนมากจะมีแต่กลุ่มแม่บ้านเท่านั้นใช่ครับมาทอผ้านะครับก็ถือว่าท่านนายกได้กำหนดยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องนะครับท่านนายกดีมากในขนาดเห็นนะพากันรักในรถเลยชอบนายกยิ่งรักรักนายกยิ่งรักกันเหรอครับชอบมากสวยเหมือนแม่เหรอชอบมากเลยเก่งแม่เก่งนะสวยด้วยนะแล้วพูดไม่รุนแรงด้วยคนนิ่มๆนิ่มๆแม่ชอบมากเลยคนนิ่มๆครับพี่น้องครับผ้าทอมือที่นี่ต้องบอกว่าสวยงามมากนะทศครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าหลากหลายลวดลายพี่น้องครับผ้ามัดหมี่ครับผ้าถุงครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามแล้วราคาไม่ได้แพงเลยท่านทศครับไม่แพงครับไม่แพงครับท่านใดสนใจอยากจะได้ผ้านะไปใช้เองครับหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศท่านทศฮะก็ติดต่อนะก็กลุ่มแม่บ้านได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือประสานกับท่านทศก็ได้นะฮะก็จะช่วยเป็นเซลแมนขายให้พี่น้องด้วยช่วยกันดีนะพี่น้องดีนะช่วยกันตลาดทศจะช่วยส่งเสริมท่านนายกยิ่งรักก็ส่งเสริมเรื่องการตลาดด้วยครับก็จะทำให้พี่น้องมีอาชีพมีรายได้ทศครับครับผมชวนพี่น้องเที่ยวที่นี่หน่อยสิครับก็กราบสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะให้ท่านได้มาเยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเขานังตวมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าวันนี้ต้องเรียนทุกท่านว่าฝีมือของกลุ่มแม่บ้านนั้นถือว่าพัฒนาไปได้เยอะสามารถที่จะส่งขายไปต่างประเทศได้เพียงแต่ว่าวันนี้กลุ่มแม่บ้านนี้จะอยู่ได้หรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่พี่น้องคนไทยช่วยกันในเบื้องต้นก่อนนะครับก็ฝากทุกท่านได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าโอท็อปทุกพื้นที่นะครับขอบคุณครับพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือภารกิจของผู้แทนครับผู้แทนที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับผู้แทนของพี่น้องเขต4จังหวัดนครสวรรค์ครับท่านสสพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริครับขอบคุณท่านสสที่ร่วมในการตามดูผู้แทนวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับในการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมประถมพงศ์อักษีครับขอลาไปพร้อมกับท่านสสพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริครับพร้อมกับท่านผู้นำนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ